ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีผ่านหน้ากากครับพี่หมียังคงผ่านหน้ากากกันอยู่นะคะครับแล้วก็จะยังคงผ่านหน้ากากไปน่าจะอีกสักพักหนึ่งอ๋ออีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละครับค่ะเพราะว่าตัวเลขดูเหมือนว่าก็ยังอื่นๆอยู่นะมันทรงตัวแต่ว่าทรงตัวในระดับที่สูงครับพี่ยังไม่น่าไว้วางใจครับเพราะฉะนั้นก็หาหน้ากากคู่ใจนะคะหน้ากากคู่ใจเจลล้างมือคู่มือใช่ค่ะหาอุปกรณ์ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ต้องทำงานใช้เสียงคนที่ต้องพูดอันนี้หน้ากากมีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะครับในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะพูดได้สะดวกหายใจได้สะดวกเสียงสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะหลายคนนี่มีการบริหารจัดการหน้ากากนะคะมีหน้ากากหลายอันต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ละวันแล้วก็แต่ละช่วงเวลาด้วยใช่บางอันเอาไว้ใส่ตอนออกจากบ้านบางอันตอนเอาไว้ใส่ตอนนั่งทำงานบางอันก็เอาไว้เวลาไปประชุม อะไรทำนองนั้นนะคะครับแต่ว่าสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์มีเวอร์ชันเดียวค่ะเพียงแต่หลาย device นะคะครับผมก็ตอนนี้สามารถติดตามรับฟังได้หลายช่องทางเหมือนเช่นเคยค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็ยังมีทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทั้งทาง Google PodcastSpotify, Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับสำหรับวันนี้เป็นตอนที่9ค่ะตอนที่9แล้วก็มาพร้อมกับชื่ออันน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินพี่เสียงมาจากหลุมศพจากหนังสือวิญญาณอาละวาดของออัฏฐจินดานะคะก็ยังคงอาละวาดกับเรื่องราวความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆสำหรับเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่บอกค่ะโอ้แต่เห็นบรรทัดแรกของเรื่องนี่พูดถึงเรื่องเงินด้วยครับพี่แต่เรื่องเงินจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลุมศพนี่ไม่แน่ใจจริงๆเสียงมาจากหลุมศพนะคะนี่คือชื่อตอนค่ะชื่อเรื่องตอนที่9ที่เราอาละวาดมากับออัฏฐจินดานะคะพร้อมๆคู่ขนานไปกับการอาละวาดของโควิด19เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยว่าเสียงมาจากหลุมศพเป็นเสียงของใครแล้วก็หลุมศพของใครไปยังไงมายังไงกันแน่ค่ะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีอำนาจเท่าเงินแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นดังแก้วสารพัดนึกได้ดีเท่าเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาตามความต้องการล้วนต้องอาศัยเงินเพราะฉะนั้นเงินก็คือพระเจ้าที่ทุกๆคนต้องการและบูชาถือว่าเป็นผู้เนรมิตทุกอย่างให้ได้ดังใจปรารถนาและในจำนวนคนเหล่านี้มีเจ้ามากคนหนึ่งที่ต้องการเงินหรือที่เรียกกันว่าหิวเงินเป็นที่สุดดูเหมือนว่าความต้องการของเจ้ามากจะมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ข้าวสารพริกกะปิหอมกระเทียมไปจนถึงเสื้อฮาวายสวยๆแปลกๆที่ผู้ดีมีเงินเขาใช้กันรวมทั้งของขวัญเล็กๆน้อยๆเช่นน้ำหอมลิปสติกแล้วก็แป้งผัดหน้าสำหรับเป็นกำนันแก่ผู้หญิงที่มันหวังที่จะผ่านไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่และความต้องการความปรารถนาของเจ้ามากก็ต้องมาหยุดกึกลงด้วยเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ว่ามันเองหรือใครๆก็ไม่นึกฝันว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเจ้ามากอยากได้รถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาประกาศโฆษณาขายกันอยู่เหมือนขายประเค็มหลังจากที่มันอยากได้อะไรมาแล้วหลายต่อหลายอย่าง
แต่คราวนี้เจ้ามากออกจะได้ยากอยู่สักหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ราคาสตางค์สองสตางค์เพราะฉะนั้นเจ้ามากจึงต้องใช้ความคิดเป็นอันมากว่าจะได้เงินจำนวนนี้มาจากไหนเพื่อที่จะได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาขี่โก้กับเขาสักคันหนึ่งเจ้ามากนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันก็ไม่สำเร็จสมความมุ่งหมายยิ่งนานวันเข้ามันยิ่งเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาสาวๆห้อยท้ายมาด้วยยิ่งเห็นเจ้ามากก็ยิ่งมีความอยากความต้องการมากขึ้นความอยากได้อยากดีของมันซึ่งได้ถูกขบคิดมาแล้วหลายวันก็มาลงเอยเอาวันหนึ่งวันที่มันตัดสินใจเด็ดขาดว่ามันจะต้องได้เงินมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้จงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการลักขโมยหรือว่าตีชิงวิ่งราวแต่มันจะต้องเอาของมันให้ได้แล้วเจ้ามากก็ได้เงินจำนวนนี้จริงๆแล้วก็ได้โดยไม่ได้นึกฝันซะด้วยเรื่องของเรื่องก็คือวันหนึ่งตอนค่ำเจ้ามากไปเยี่ยมนางหวิงป้าของมันซึ่งยังเหลือเป็นญาติให้มันเคารพนับถืออยู่เพียงคนเดียวยายหวิงแกก็ตัวคนเดียวอยู่ที่ปลายไร่ลุงของเจ้ามากล้มหายตายจากไปหลายปีดีดักแล้วทิ้งไว้แต่ไร่ส้มเขียวหวาน 2-3 ขนาดซึ่งก็ทำให้ป้าหวิงของมันมีหน้ามีตามีเงินมีทองอยู่เวลานี้ป้าหวิงมีลูกจ้างทำไร่ส้มเขียวหวานอยู่2คนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแต่ลูกจ้างของแกเมื่อหมดงานแล้วก็จะกลับไปนอนบ้านไม่ได้พักผ่อนนอนหลับอยู่ที่บ้านของป้าหวิงป้าหวิงยังมีหลานสาวอยู่อีกคนหนึ่งอายุ15หยกหยก16ย่อนย่อนแกรักหลานของแกมากตามใจเสมอไม่ว่าหลานสาวแกคนนี้ต้องการจะเอาอะไรส่วนเจ้ามากนั้นถึงจะเป็นหลานชายห่างๆและอยู่กันคนละบ้านห่างไกลกันมากตั้งแต่ปากคลองจดปลายคลองจึงไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ไปมาหาสู่กันบ่อยนักในคืนที่เจ้ามากมาหาป้าหวิงนั้นนางไหวหลานสาวของแกก็ไม่อยู่ไปดูลิเกที่วัดนางล่มกับเพื่อนๆเหลือแต่ป้าหวิงคนเดียวที่กำลังนั่งนับส้มเขียวหวานที่ลูกจ้างเก็บเอาใส่กระบุงไว้เจ้ามากโผล่ขึ้นมาเห็นป้าก็ยกมือไหว้ทักทายสบายดีเหรอป้าป้าหวิงเงยหน้าขึ้นพอเห็นเป็นเจ้ามากหลานชายก็หัวเราะนึกว่าใครเจ้ามากไปไหนมาล่ะถึงได้โผล่มาแต่มืดไม่ไปดูยี่เกกับเขาที่วัดนางล่มหรอกเหรอโอ้ยไม่ไปละป้าฉันมีธุระจะให้ป้าช่วยเหลือสักหน่อยนะเจ้ามากตอบแล้วก็นั่งขัดสมาธิลงที่นอกชานมองดูป้าหวิงนับส้มใส่กระจาดกูว่าแล้วถ้าไม่มีธุระเองก็คงไม่มาอะว่าไปสิมีธุระอะไรก็ว่าไปข้าจะฟังช่วยได้ก็จะช่วยถ้ามันเหลือบากว่าแรงช่วยไม่ไหวมันก็ช่วยไม่ได้ป้าหวิงพูดพรางก็เอาส้มใส่กระจาดพรางรอฟังเรื่องราวจากเจ้ามากคือว่าคือฉันอยากจะยืมเงินป้าสักหน่อยนะนิดหน่อยนะมันเท่าไหร่วะ3บาทหรือว่า5บาทโอ้ยไม่ใช่3บาท5บาทหรอกป้าฉันอยากจะยืมสัก 2,000 น่ะ 2,000 โอ้ยข้าจะเอาที่ไหนมาให้เองตั้ง 2,000 3,000 นึกว่าสัก5บาท10บาทก็จะให้ข้าไม่มีหรอกเองจะเอาไปทำไมกันตั้ง 2-3,000 ฮะคือว่าฉันได้งานที่กรุงเทพนะไอจะลงเรือจากปากคลองบางมดนี่กว่าจะถึงที่ทำงานมันก็สายกลัวนายเขาจะว่าเอานี่
ถ้าฉันได้รถมอเตอร์ไซค์สักคันขี่ไปทำงานก็คงจะดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถนนก็ผ่านหลังบ้านฉันเข้ามาแล้วไปมาก็สะดวกฉันถึงได้มาขอร้องป้านี่แหละข้าไม่มีไอ้มากไม่มีจริงๆข้าจะเอาที่ไหนไปให้เองแล้วทำไมเองไม่ซื้อเงินผ่อนล่ะก็เงินผ่อนแหละป้าแต่เราต้องการเงินเอาไปวางให้เขาก่อนสัก 2,000 บาทข้าไม่มีป้าหวิงแกก็ยังคงยืนกรานอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าพูดกันถึงความเป็นจริงแกมีมากกว่า 2,000 อีกหลายสิบเท่านักแต่ก็ยังว่าล่ะชาวไร่ชาวสวนมักจะเหนียวแน่นถ้าไม่ควรจะเสียก็จะไม่ยอมเสียเป็นอันขาดอีกอย่างหนึ่งแกก็รู้อยู่เต็มอกว่าคนอย่างเจ้ามากถ้าให้ขอยืมไปมันจะไม่มีวันเอามาใช้ให้แกเป็นอันขาดป้ามีเยอะแยะแต่ไม่ให้ฉันเองนี่มีเยอะแยะก็ต้องเอาไว้ใช้อย่างอื่นสิโว้ยไม่ใช่จะเอามาให้เองขอยืมไปซื้อรถซื้อราขี่โก้อวดผู้หญิงโอ้ยแต่ฉันจะต้องเอาให้ได้จะมาพูดหน้าตาขึงขังแสดงว่ามันจะต้องเอาเงินจำนวนนี้ให้ได้จริงๆป้าหวิงก็ยังคงยืนยันจะเอาให้ได้จะไปเอาที่ไหนก็ไปแต่ที่ข้าน่ะไม่มีหรอกแต่ฉันต้องเอาให้ได้จะมาพูดแล้วลุกขึ้นยืนชักมีดพกปลายแหลมออกมาถือไว้ป้าจะให้หรือไม่ให้ฮะป้าหวิงตกใจแทบสิ้นสติแกไม่เคยนึกมาก่อนว่าเจ้ามากหลานชายจะทรยศถึงขนาดชักมีดพระออกมากะจะทำร้ายอารามตกใจกลัวจนถึงขีดสุดป้าหวิงแกก็ตาเหลือกเซถอยหนีไปได้สัก 2-3 ก้าวแล้วก็ร้องออกมา 2-3 คำยืนยันว่าข้าไม่มีจากนั้นแกก็ล้มทั้งยืนนอนแน่นิ่งไม่ติงกายลมใสเลยเว้ยจะมาเข้าไปดูป้าหวิงจับมือแกสั่นแล้วก็ร้องเรียกอยู่สองสามคำนี่ป้าวิงป้าวิงเมื่อไม่มีคำตอบจากป้าวิงมันก็ตกใจตายแล้วป้าวิงตายแล้วตายเพราะความตกอกตกใจจนถึงขีดสุดเนื่องมาจากการขู่เข็นของเจ้าหลานชายแต่สำหรับเจ้ามากมันกลับเห็นว่าการตายของป้าหวิงคือลาภของมันถึงแม้จะเป็นทุกขลาภสักหน่อยแต่เจ้ามากก็ยินดีที่จะรับเอาจากนั้นมันก็เริ่มค้นสมบัติของป้าหวิงทุกหนทุกแห่งตามที่มันเข้าใจว่าแกจะซุกซ่อนเงินทองเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในลิ้นชักใต้หมอนใต้ที่นอนทุกคนทุกแห่งที่มีโอกาสจะค้นหาได้บนเรือนเพราะว่าตอนนั้นปลอดคนก็ถือเป็นโชคของมันอย่างหนึ่งซึ่งในที่สุดมันก็ได้เงินสดเอาไป 2,000 กว่าพร้อมทั้งข้าวของทองรูปพรรณอีก 3,000 เศษนับว่าการตายของป้าหวิงทำให้เจ้ามากกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆขึ้นมาทันทีศพของป้าหวิงมิได้ถูกนำไปเผาตามประเพณีหลังจากสวดอภิธรรม7คืนตามที่หลานสาวแกจัดการแล้วก็ถูกนำไปฝังเอาไว้ในป่าช้าวัดใส่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปากคลองบางมดเพราะว่านางไว้หลานสาวของแกบอกว่าป้าแกสั่งไว้ว่าถ้าแกตายให้ไปฝังไว้ที่วัดใส่ห้ามไม่ให้เอาศพแกไปเผาเป็นอันขาดป้าหวิงให้เหตุผลว่าการเผานั้นน่าทุเรศและแกก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนที่จะได้เอาไปเผาไฟข้อสำคัญก็คือบรรพบุรุษของป้าหวิงก็ฝังอยู่ที่วัดไส่ด้วยกันทั้งนั้น
แกจึงอยากจะไปรวมอยู่ใกล้ๆกับปู่ย่าตายายของแกเพราะฉะนั้นป่าช้าวัดไซจึงได้เพิ่มศพป้าหวิงลงไปในพื้นดินอีก1ศพตามความปรารถนาของแกทางด้านฝ่ายบ้านเมืองก็ได้ทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายรายนี้แต่ก็ยังไม่พบตัวเพราะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนอกจากบ้านช่องถูกหรือค้นกระจุยกระจายอีกทั้งศพของป้าหวิงก็ไม่มีบาดแผลแพทย์ชนสูตรแล้วก็ลงความเห็นว่าแกเป็นลมตายเจ้ามาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ลอยนวลอยู่ได้ตลอดมาและมันก็ขี่ออกจากบ้านไปแต่เช้าทุกวันกลับมาก็3ทุ่ม4ทุ่มหรือบางทีก็2ยามตี3ตี4นับว่าเจ้ามากได้ในสิ่งที่มันต้องการแล้วด้วยความภาคภูมิใจบ้านของเจ้ามากอยู่ปากคลองบางมดตรงข้ามกับวัดไสเพราะฉะนั้นทางที่เจ้ามากจะเข้ามาถึงบ้านได้มันจะต้องผ่านวัดไซมาก่อนเพราะมีทางเล็กๆตัดจากถนนใหญ่เข้ามาถึงหลังบ้านของมันซึ่งอยู่ฟากเดียวกับวัดไซและที่สำคัญที่สุดก็คือทางที่เจ้ามากจะขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านจะต้องผ่านป่าช้าเสียก่อนซึ่งเจ้ามากก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรเพราะว่ามันเข้าออกทางนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตเคยชินคุ้นเคยแต่ว่าคืนหนึ่งเป็นคืนที่จะมากกลับมาตอนค่อนข้างดึกประมาณตีหนึ่งพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันโปรดของมันคืนนี้เจ้ามากรู้สึกว่าจะพกเอาความเมากลับมากับมันด้วยเพราะว่าเป็นการกลับจากบาร์ผีแห่งหนึ่งตีหนึ่งของบ้านสวนย่านบางขุนเทียนหลังวัดไซแม้จะมีถนนตัดผ่านแล้วแต่สองข้างทางก็ยังเป็นสวนเงียบเชียบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนั้นเลยต้นมะพร้าวสูงตระงานโงนเงนอยู่ในความมืดสลัวสลัวบรรยากาศประงมไปด้วยเสียงจักรจันทร์เรไรเจ้ามากเปิดไฟหน้ารถสว่างจ้ามาตลอดทางพร้อมกับบึงมาอย่างรวดเร็วเพื่อจะไปให้ถึงบ้านจะได้มุดหัวนอนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันเลยจนกระทั่งมันเลี้ยวเข้าหลังวัดไซแล้วก็ขี่มาตามทางแคบๆซึ่งสองฟากฝั่งเป็นป่าช้าที่เต็มไปด้วยหลุมฝังศพห่วงซุยและกุดังเก็บศพซึ่งตั้งทะมึนอยู่ในความมืดเจ้ามากไม่ได้รู้สึกอะไรต่อสิ่งน่ากลัวนี้เลยมันยังคงขี่รถเปิดไฟสว่างจ้ามาตลอดทางจนกระทั่งเสียงเครื่องยนต์ของมันจามแฟดแฟดสองสามครั้งแล้วก็มีอาการแล่นกระตุกกระตุกจนในที่สุดเครื่องก็ดับเงียบไปเจ้ามากโดดลงมาจากหลังอานเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์เฮ้ยบ้าระยำเลยที่มีถมไปไม่เสียดันมาเสียในป่าช้าเจ้ามากบ่นพึมพำอยู่คนเดียวก่อนที่มันจะเอามือคลำเครื่องยนต์เพราะว่ามืดเหมือนเข้าถ้ำมองอะไรแทบไม่เห็นแต่ถึงกระนั้นเจ้ามากก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรมันพูดไปอย่างนั้นเองแต่คลำแทบตายก็ยังไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์เสียเพราะอะไรหรือว่าเสียที่ตรงไหนเพราะนอกจากจะมองไม่เห็นแล้วเครื่องยังร้อนเหมือนเหล็กแดงเพราะว่าขี่มาระยะทางไกล
แต่ถึงกระนั้นเจ้ามากก็ยังไม่หมดความพยายามมันเอานิ้วกดที่ปุ่มลูกลอยในคาร์บูเรเตอร์เพื่อให้น้ำมันมากพอที่จะติดเครื่องได้อีกแล้วก็สตาร์ทถีบแล้วถีบอีกถีบจนนั่งลงหอบเหมือนหมาหอบแดดแต่มอเตอร์ไซคู่ยากของมันก็ยังคงนอนอยู่เฉยหาทำท่าทางว่าจะสำแดงฤทธิ์ให้รถวิ่งต่อไปได้ไหมคือไม่ว่าจะทำอะไรรถก็ยังไม่ติดไม่สามารถที่จะแก้ไขได้รอบกายมีแต่ความเงียบมันเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวได้ถนัดแม้จะมีลมโชยมาอ่อนๆนกแสกกระพือปีกบินข้ามหัวส่งเสียงร้องหายไปทางหน้าโบสถ์สุนัขสองสามตัวหอนขึ้นรับกันโหยหวนคล้ายกับเสียงกู่เรียกของพูดปีศาจที่กำลังจะเอาความตายมาส่งให้เจ้ามากไม่เคยกลัวผีมาก่อนเลยในชีวิตของมันแต่วันนี้มันสารภาพกับตัวเองว่ามันชักหวาดหวาดเหลียวไปรอบๆตัวมีแต่หลุมฝังศพกุดังเก็บศพแล้วก็ห่วงซุ้ยเกลื่อนกราดอยู่ในความมืดจะมาก็เลยล้มความคิดที่จะมาแก้รถในป่าช้าดึกๆบ้านก็อยู่อีกประมาณ 4-5 เส้นก็จะถึงแล้วมันก็เลยคิดในใจว่าเข็นจอดรถคันนี้ไปดีกว่าถึงจะเหนื่อยก็ยังดีกว่ามายืนอยู่กับพวกศพแบบนี้จากนั้นเจ้ามากก็เอาขาตั้งลงมีเสียงดังแก๊กพร้อมกันนั้นหูของมันก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนร้องเรียกอยู่ในกลุ่มที่ฝังศพเป็นเสียงเล็กแหลมแต่มีกังวานโหยหวนหน้าขนพองสยองกร้าวแม้จะยังไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงที่เรียกชื่อตัวก็ตามแต่เจ้ามากก็หลังเย็นวาบขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแต่ความกล้าที่มันเคยชินกับป่าช้านี้มาก่อนทำให้เจ้ามากระงับความหวาดกลัวเอาไว้ก่อนที่จะพึมพำออกมากับตัวเองใครเรียกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าได้ยินไปเองเสียงที่ตอบมาเป็นแต่เสียงเห่าหอนของบรรดาหมาวัดทั้งหลายกับเสียงลมที่สะบัดกิ่งโพอยู่เร่าๆนอกนั้นก็เงียบกริบเงียบจนเกิดความวังเวงขึ้นในความรู้สึกของเจ้ามากซึ่งมันคิดว่าถ้ามันพ้นตรงนี้ไปเสียได้เร็วเท่าไหร่ขวัญก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเร็วขึ้นเท่านั้นแต่พอขยับจะเข็นรถออกไปจากที่นั้นก็มีเสียงดังแว่วๆมามากเอ้ยจะไปไหนคราวนี้ชัดเลยเจ้ามากคิดในใจแล้วมันก็คิดต่อไปว่าใครวะมาร้องเรียกอยู่ในป่าช้าดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้เจ้ามากหยุดชะงักเหลียวหาเจ้าของเสียงไปตามทางที่มันได้ยินแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากหลุมฝังศพซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือศพของป้าวิงที่มันทำให้แกตกใจถึงกับขาดใจตายจะเป็นใครก็ช่างมันเถอะเจ้ามากนึกในใจแล้วก็ใส่รถออกวิ่งด้วยความรวดเร็วโดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยความมึนเมาที่ติดตัวมาจากบาร์สางหายไปจนหมดสิ้นพอถึงบ้านเจ้ามากก็ทิ้งรถไว้ที่หัวบันไดโจรแผลวขึ้นไปบนเรือนผลุบเข้ามุ้งทั้งเสื้อทั้งกางเกงโดยไม่ยอมเสียเวลาเปลี่ยนเพราะความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลัวมากเลยนะคะเจ้ามากขนาดกลัวนะครับเนี่ยพี่ยังอุตส่าห์ไปขี่มอไซค์กลางคืนนี่ถ้าสมัยนี้น่าจะเรียกว่าเด็กแว้นใช่มันอยากได้สกอยก็เลยต้องมีมอไซค์เพราะว่าจักรยานมันแว้นไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังหาสกอยไม่ได้นะคะใช่ครับจะเจอแต่สกอยผีอะสิพี่เจ้ามากนี่ก็เป็นคนที่แหมนี่ถ้าเกิดมาเจอกับยูกาว่านะคะคงโดนจับไปนานแล้วใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในฐานะหลานชายคนเดียวใช่ไหมครับหลังจากป้าหวิงตายปรากฏว่าเจ้ามากเนี่ยโอ้โหก็ร่ำรวยอู้ฟู่ซื้อรถซื้อราจริงๆก็น่าจะมีคนสงสัยบ้างเนาะครับเอ๊ะไปเอาเงินมาจากไหนเออไม่ได้ทำมาหากินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวใช่คดีนี้ไม่น่าจะยากต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องมีการอะไรนะชันสูตรศพสักนิดหนึ่งว่าตายเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายไม่มีอยู่กับว่านะคะเจ้ามากก็เลยยังคงร่อนไปร่อนมาอยู่ได้กับมอเตอร์ไซค์ของมันที่ได้มาด้วยความตายของป้าหวิงนี่คือเรื่องเสียงมาจากหลุมศพครับก็คงพอจะเดากันได้นะคะว่าเสียงใครนะพี่ใช่แล้วก็มาเพราะเหตุใดงานเขียนของออัธจินดาค่ะความบันเทิงกับการอ่านนิยายผีเรื่องสั้นผีนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้มีผีอย่างเดียวสิ่งที่จะทำให้เกิดอรรถรสในการรับรู้เรื่องของการหลอกหลอนเนี่ยก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ทำไมต้องมาหลอกกันทำไมต้องกลับมาเจอกันผีก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุมีผลซะทีเดียวเอามีเหตุผลนะถึงได้มาหลอกไม่ได้มาหลอกเล่นๆครับมีประเด็นมีที่มาที่ไปถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นป้าหวิงโอ้ยฉันก็หลอกเหมือนกันแหละแบบเนี้ยเอาคืนตังค่าจัดการให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะคะฟังแล้วมีความคิดความเห็นยังไงก็ทักทายกันมาได้ค่ะติดต่อทักทายกันมาได้นะครับ3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าใครเป็นชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมเอาละค่ะไปอารวาสกันต่อกันละกันนะคะกับวิญญาณอารวาสงานเขียนของออัธจินดากับห้องสมุดหลังใหม่นะคะไปดูซิว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้เจ้ามากเนี่ยมันได้คิดอะไรบ้างไหมมันจะเข็ดอะไรบ้างไหมนั่นนะสิพี่ไปกันเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้ามากก็ไม่ได้เกิดความเข็ดหลาบต่อสิ่งที่มันพบเจอเลยพอรุ่งขึ้นมันก็เล่าเรื่องให้ลุงแฉ่งฟังถึงเหตุการณ์ที่มีเสียงเรียกมาจากหลุมฝังศพลุงแฉ่งคนข้างบ้านฟังแล้วก็หัวเราะโอ้ยก็มึงมันเมามันสิเองมากหูถึงได้ยินว่ามีใครเรียกเฮ้ยใครวะจะมาร้องเรียกอยู่ในป่าช้าตีหนึ่งตีสองก็เมาเข้ามากๆนะสิทีนี้มันคงได้ลากเอาไปลงนรกแน่ๆจริงๆนะลุงอีตอนนั้นน่ะฉันสางแล้วตอนที่ขี่รถมาใหม่ๆมันยังมึนอยู่จริงๆแต่พอรถเสียฉันก็สางตามธรรมดาฉันเนี่ยไม่เคยนึกกลัวไอ้เรื่องผีสานางไม้นี่เลยแต่เมื่อคืนนี่ขนลุกเกรียวเลยลุงโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกโว้ยมากไอ้พวกที่มันอยู่ในหลุมน่ะมันตายแล้วทั้งนั้นคนตายแล้วมันพูดได้เมื่อไหร่กันจะกระดิกกระเดียสักนิดก็ยังทำไม่ได้เลยแล้วมันจะมาส่งเสียงเรียกเองได้ยังไงเล่าก็ไม่รู้ล่ะลุง
ฉันได้ยินอย่างนั้นก็เลยมาเล่าให้ลุงฟังนะแต่บางทีหูฉันอาจจะเฟื่องไปก็ได้แล้วก็เลยได้ยินเป็นเสียงคนเรียกเฮ้ยไม่มีใครเรียกเองแน่ๆมันจะมาเรียกเองทำไมถ้าหากว่ามันเรียกเองจริงก็หมายความว่ามันจะมาเอาชีวิตเองด้วยนะสิวะเองก็คงตายหงไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงคืนนี้มีนัดซะด้วยพาร์ทเนอร์ที่บาร์เขานัดให้ไปพบกันตอน 3 ทุ่มนะนี่ข้าไปด้วยคนได้ไหมเจ้ามากเกิดมาจนแก่จะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังไม่เคยไปเหยียบในบาร์ผีบาร์สางของเองสักทีขอให้เข้าไปเห็นหน่อยเถอะว่ามันสนุกยังไงเดี๋ยวจะตายเสียก่อนไม่ได้พบได้เห็นใจของเจ้ามากนั้นคิดจะหาเพื่อนเกาะท้ายรถอยู่แล้วพอลุงแฉ่งเสนอตัวมันก็รีบรับหมักเขาทันทีเจ้ามากหัวร้อด้วยความดีใจที่จะมีเพื่อนได้สิลุงเดี๋ยวฉันเลี้ยงลุงเองนี่แต่ว่าลุงเนี่ยต้องนั่งอยู่กับโต๊ะนะอยู่เฉยๆแล้วก็อย่าลุกไปยุ่มย่ามได้ถ้ามีขวดเหล้าแล้วก็ข้ากอดขวดอยู่ได้จนขาดใจตายเลยรับรองว่าข้าจะไม่ทำให้เองยุ่งยากนอกจากดูด้วยลูกตาข้าเฉยเป็นอันว่าคำนั้นตาแฉ่งก็ซ้อนท้ายเจ้ามากนั่งรถมอเตอร์ไซค์โก้เข้ามาในกรุงตาแฉ่งไม่เคยพบเห็นสาวๆสนุกสนานกันในบาร์แกตื่นตาตื่นใจมากอยากจะลุกไปเต้นรำทำเพลงกับเขาบ้างแต่ขัดด้วยรับสัญญาเจ้ามากไว้แล้วว่าจะไม่ลุกยุ่มย่ามไปไหนก็เลยนั่งมองดูเขาตาเป็นมันน้ำลายหกยืดยืดอยู่กับขวดเหล้าจนกระทั่งบาร์ปิด2:30ตาแฉ่งก็ซ้อนท้ายเจ้ามากระเหตุกลับมาบ้านด้วยความสำราญบานใจลวงเข้าถนนที่ตัดตรงไปวัดสิงห์ซึ่งจะผ่านไปทางหลังวัดไซความเงียบก็กระโจนวูบเข้ามาทันทีต้นมะพร้าวสูงใหญ่ยืนเด่นสลัวสลัวคล้ายปีศาจที่กำลังเฝ้ามองการมาของตาแฉ่งกับเจ้ามากแล้วก็โยกย้ายตัวเองเมื่อถูกสายลมพัดผ่านมาจากต้นนี้ไปต้นนั้นแล้วก็เลยไปต้นโน้นเสียงเครื่องยนต์ครวญครางฝ่าความเงียบมาอย่างสะดวกไม่มีร่องรอยว่าจะเสียหายติดขัดเหมือนเมื่อคืนก่อนไอเสียที่พ่นออกทางท่อเป็นเสียงสม่ำเสมอแสดงว่าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพปกติและสามารถจะพากลับไปถึงที่นอนได้โดยไม่มีปัญหาจนกระทั่งรถเลี้ยวซ้ายลงสู่ทางเล็กๆที่จะผ่านป่าช้าวัดไซเพื่อไปยังบ้านของเจ้ามากที่ปากคลองบางมดตาแฉ่งก็ออกปากว่าโอ้ยชักหนาวหนาวเว้ยก่อนน้ำค้างมาตกแล้วนี่นาลุงจะมากว่าพร้อมกับบิดคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแสงไฟหน้ารถพวยพุ่งเป็นทางยาวทำให้เห็นทางข้างหน้าโล่งเตียนไม่มีอะไรขัดขวางรถก็ยังคงวิ่งมาอย่างสะดวกจนกระทั่งถึงป่าช้าที่รถจะมากทำพิษเอาเมื่อคืนนี้เครื่องยนต์ที่วิ่งมาอย่างเรียบร้อยก็เริ่มส่งเสียงจามฟุดฟิดฟุดฟิดกระตุกกระตุกจากนั้นก็ดับหายไปทำให้เสียงกังวานกึกก้องเมื่อครู่ก่อนหน้านี้เงียบสงัดลงราวกับว่าที่ตรงนั้นเป็นนรกโลกันที่ลึกลงไปในพื้นโลกหลายร้อยหลายพันโยชน์ถึงตรงนี้เสียอีกเจ้ามากบ่นอุบอิบและก้าวลงมาจากรถ
ตาแฉ่งก็ลงมาด้วยเพราะว่าแกจะนั่งอยู่ก็นั่งไม่ได้เมื่อคืนก็เสียตรงนี้หรอวะตาแฉ่งถามแล้วก็เหลียวมองไปรอบๆดูให้แน่ว่าจะมีอะไรที่ไม่ใช่คนปรากฏขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ฝังศพพอดีถ้างั้นล่ะก็ชักไม่ค่อยดีแล้วไอ้มากเอ้ยรีบๆเขาเถอะวะถ้าแก้ไม่ได้ก็ช่วยกันเข็นไปดีกว่าทำไมล่ะลุงยังอีกไกลเลยนะไปเสียนอกโลกยังดีกว่าเสียตรงนี้เลยมันมีแก่เองกับข้าเท่านั้นแหละนอกนั้นกับผีทั้งนั้นตาแฉ่งพูดแล้วก็เหลียวไปเหลียวมาผีก็ช่างผีอะไรล่ะลุงพอเจ้ามากพูดขาดคำก็มีเสียงสุนัขหอนขึ้นทันทีเป็นเสียงโหยหวนกวนประสาทจนตาแฉ่งต้องเอามืออุดหูไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วมันตอบกับเองแล้วเจ้ามากรีบไปกันเถอะใครตอบลุงก็อะไรซะอีกเล่าตาฉ่างพูดแล้วก็บุ้ยปากเข้าไปในป่าช้าที่เต็มไปด้วยหลุมฝังศพเจ้ามากนึกได้ว่าที่ตาฉ่างพูดอยากจะไปให้พ้นผีในหลุมให้เร็วที่สุดเพราะเสียงหมาหอนนั้นที่แท้ก็คือเสียงตอบของพูดผีปีศาจในป่าช้านี่เองมันก็นึกได้ว่าควรจะรีบไปเสียให้พ้นตามที่ตาแฉ่งแนะนำก็เลยตกลงใจที่จะช่วยกันเข็นไปให้ถึงบ้านงั้นลุงก็ต้องช่วยฉันหน่อยละเข็นคนเดียวไปไกลๆมันแย่หน่อยจะมากออกความคิดแล้วก็ลงมือจับแฮนตั้งให้ตรงเพื่อจะเข็นไปให้พ้นจากที่นั่นโดยมีตาแฉ่งเข็นข้างหลังแต่ยังไม่ทันที่รถจะเคลื่อนออกจากที่ก็มีเสียงแหลมเยือกเย็นกังวานมาจากหลุมฝังศพเหล่านั้นซึ่งจะมากกับตาแฉ่งต่างได้ยินถนัดเอ๋มากเอ้ยเอ็งจะไปไหนตาแฉ่งได้ยินก็ขนลุกเกรียวอยากจะบอกกับเจ้ามากว่าแกได้ยินเสียงใครร้องเรียกแต่ก็พูดไม่ได้สังเกตดูเสียงนั้นอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่นะและเจ้ามากเองก็คงได้ยินเพราะมันก็ทำกิริยาตะลึงงันไปเหมือนกันเจ้ามากหันมามองตาแฉ่งยังไม่ทันจะออกปากพูดว่าอะไรไอ้มากเอ้ยเอ็งเอาเงินของข้าไปไว้ไหนเอาของข้ามาเอาของข้ามาเสียงนั้นดังก้องมาอีกครั้งจากแห่งใดแห่งหนึ่งบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยหลุมฝังศพเหล่านั้นตอนนี้เจ้ามากมันเกือบจะรู้ว่าเป็นเสียงของใครถ้าหากว่าไม่ใช่เสียงป้าหวิงของมันแต่แฉ่งมือเท้าอ่อนเหมือนกับจะถูกตอกตรึงเอาไว้กับพื้นดินจนขยับขยื่นไม่ได้เจ้ามากหันมามองดูตาแฉ่งหมายจะเอาเป็นเพื่อนแต่ตาแฉ่งกลับนั่งงอก่องอขิงลงไปหมอบราบคาบแก้วอยู่กับพื้นดินซะแล้วมันแข็งใจมองฝ่าความมืดสลัวสลัวเข้าไปยังหลุมฝังศพนับร้อยที่เกลื่อนกราดอยู่บนพื้นดินแล้วสิ่งหนึ่งก็กระทบเข้ากับสายตาจนมันต้องเพ่งดูให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มันเห็นนั้นเป็นอะไรกันแน่แล้วมันก็เห็นว่าเป็นร่างของคนคนหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านั่งห้อยเท้าอยู่บนปากหลุมซึ่งเทเอาไว้ด้วยปูน
มันมองไม่เห็นหน้าของคนคนนั้นเพราะว่ามันมืดเกินไปแต่ก็รู้ว่านั่นต้องไม่ใช่คนอย่างมันแน่ๆจะต้องเป็นวิญญาณของคนตายในหลุมเหล่านั้นคนใดคนหนึ่งที่มาสำแดงร่างให้มันเห็นและคนคนนี้ก็น่าจะเป็นป้าวิงที่มันลักเอาเงินของแกมาเจ้ามากถึงกับผงะหงายออกมาด้วยความกลัวปล่อยมอเตอร์ไซค์ให้หลุดจากมือล้มลงไปกองอยู่กับพื้นนกแสกร้องซ้ำกันอีก 2-3 ครั้งแล้วก็บินโฉบลงมาเกือบจะถูกหัวเจ้ามากมันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างดีก็ควรจะวิ่งหนีไปให้สุดกำลังจะเป็นที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่เมื่อนึกได้เช่นนั้นเจ้ามากก็ออกวิ่งแนวไปทางริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากนั้นไปอีกไม่น้อยกว่า 4-5 เส้นแต่ไปได้ไม่ไกลเพียงสัก10ก้าวที่มันวิ่งออกไปร่างของใครคนหนึ่งก็ปรากฏขาวโพลนอยู่ในความมืดตรงหน้ามากเอ้ยเอ็งจะไปไหนเอาเงินของข้ามาเอาเงินของข้ามาร่างที่เจ้ามากเห็นคราวนี้ชัดเจนมากเพราะไม่รู้ว่ามีแสงสว่างมาจากไหนทำให้ภาพนั้นกระจ่างขึ้นมาในความมืดเป็นร่างของหญิงที่คลุมเอาไว้ด้วยผ้าขาวแต่ใบหน้าที่อยู่เบื้องหลังผ้าขาวนี่สิเป็นใบหน้าที่ทำให้เจ้ามากถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจกลัวใบหน้านั้นเป็นสีดำและยาวยิ่งกว่ารูปไข่คางเสี้ยมแหลมจมูกโด่งตรงสันแต่ตรงปลายยาวงองุ้มลงมาเหมือนปากเหี่ยวเบ้าตาลึกแต่ลูกตาทั้งสองข้างพองโตออกมานอกกระบอกตาแล้วก็จ้องตรงมาที่เจ้ามากด้วยความเครียดแค้นพยาบาทปากเล็กแต่ริมฝีปากหนามีฟันสองซี่ขนาดฟันมายืดออกมานอกปากน้ำลายไหลยืดยืดจากปากหยดย้อยลงตลอดเวลาเจ้ามากตะลึงเหมือนมีความตายมาปรากฏอยู่ตรงหน้าร่างอันเหม็นสาบเหม็นสางนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเจ้ามากเห็นได้ถนัดยิ่งขึ้นแล้วร่างนั้นก็เอื้อมมือที่มีตะหนังคุ้มกระดูออกมาตรงหน้าชี้หน้าเจ้ามากไอ้มาเอ็งจำป้าได้ไหมข้าป้าวิงของเอ็งยังไงล่ะไอ้มาเอ็งเอาเงินของข้าไปไว้ที่ไหนเอาเงินของข้ามาเอาของข้ามาจะมาพูดอะไรไม่ออกหันหลังได้ก็โกยอ้าวแต่จะหันไปทางไหนก็ตามปีศาจของป้าวิงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทุกครั้งจนเจ้ามากเหนื่อยอ่อนนั่งลงกราบอยู่บนพื้นดินร่างของป้าวิงเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วก็มาอ้าปากอยู่ตรงหน้าเจ้ามากเอ็งเอาเงินของข้าไปไว้ไหนเอาเงินของข้ามาเอาเงินของข้ามาปีศาจป้าวิงไม่ได้พูดอะไรอีกนอกจากจะย้ำคำว่าเอาเงินของข้ามาเพราะว่าเมื่อปกติตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ป้าวิงเป็นคนขี้เหนียวจะกินจะใช้ก็กระเม็ดกระแมแม้จะร้อนแทบจะขาดใจตายแกก็ไม่ยอมซื้อน้ำแข็งกิน
อุตส่าห์หาน้ำฝนเอาไว้กินต่างน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเวลาตายแกก็ห่วงแต่เงินที่เจ้ามากเอาของแกไปวิญญาณติดตามมาทวงถามจนเจ้ามากหมดเปรี้ยวหมดแรงไม่สามารถจะวิ่งหนีไปทางไหนต่อไปได้อีกเอาเงินของข้ามามากเอ้ยเอาเงินของข้ามาแกพูดคำสุดท้ายแล้วก็ตบหน้าเจ้ามากฉาดใหญ่ทำให้เจ้ามากหงายหลังแล้วก็ล้มฟุบอยู่กับพื้นทันทีจากนั้นเสียงสุนัขก็หอนกันเกรียวกราวเยือกเย็นขึ้นอีกพักใหญ่แล้วก็เงียบหายไปรุ่งเช้ามีผู้พบศพเจ้ามากนอนตายอยู่ห่างจากมอเตอร์ไซค์ของมันเองประมาณ19ใบหน้ามีรอยผื่นแดงคล้ายถูกตบแต่ก้านคอของมันนั้นหักจนหัวหมุนไปได้รอบตัวเอาเงินของข้ามาไอ้มากไม่ใช่ครับนี่ไอ้ป๊อปครับป้าวิงอินนะคะอยากได้เงินนะตอนนี้โอ้ป้าวิงอาจจะต้องรอปลายเดือนนะครับพี่ขอก่อนไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้ครับนี่เพิ่งกลางเดือนนะครับแหมป้าวิงแกอุตส่าห์ประหยัดกระเม็ดกระแหม่ซะขนาดนั้นนะคะไอ้มากก็ยังทำลงก็เป็นธรรมดานะที่แกจะโกรธขนาดนี้ครับอันนี้เรียกอาฆาตเลยนะพี่ใช่ใช่คือคนปกติถ้าเกิดว่าถูกแบบขู่คือเหมือนกับจริงๆมันคือการจี้การปล้นเลยนะเนี่ยใช่ครับเป็นการจี้โดยคนในครอบครัวโดยหลานชายจะสุดที่รักหรือไม่สุดที่รักก็ตามแต่เถอะแต่ว่ามันคือการจี้กับคนในครอบครัวนี่คือเรื่องเสียงมาจากหลุมศพค่ะจากหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฐจินดานายตำรวจนักเขียนนะคะตอนที่9ใช่ไหมคุณจิตรินตอนที่9ครับค่ะของห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นำเสนอซีรีส์ชุดนี้ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปชื่อก็มาสยองอีกแล้วครับแนวเดียวกันน่าจะแนวเดียวกันผีในโรงคืนนี้ประกาศชัดเลยมีผีแน่ๆในโรงด้วยอันนี้คือรับประกันครับผีในโรงนะคะผีใครตายเพราะอะไรอันนี้ตายเพราะอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะและที่สำคัญค่ะเรื่องราวก่อนที่จะเป็นผีหรือว่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างผีกับคนคือเท่าที่เราดูเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งทั้งนั้นเลยนะใช่ครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของไม่เงินก็ความรักอาหาการไม่สมหวังใช่โรคภัยไข้เจ็บความขัดแย้งมีเรื่องมีราวหรือว่าไปเอาของเข้ามาการเบียดเบียนกันครับก็เลยทำให้ผีต้องออกมาแสดงศักยภาพของความเป็นผีให้ปรากฏนะคะทำไมเป็นผีแล้วต้องหน้าตาน่าเกลียดด้วยก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบพอตายแล้วสภาพร่างกายมันเน่าเปื่อยมั้งพี่แต่ฟันไม่น่าจะซี่ใหญ่ขึ้นมาขนาดนั้นนะ เพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้บรรยายใช่ไหมใช่ว่าป้าวิงเนี่ยแกฟันซี่ใหญ่ยังกับฟันม้าอะไรทำนองนั้นครับสงสัยว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิชาบังคับที่ผีจะต้องทำอะไรให้มันดูเว่อร์ให้มันดูน่ากลัวใช่ไหมครับแล้วก็ในที่นี้ก็ไม่ได้พูดถึงลุงแฉ่งใช่ลุงแฉ่งหายไปไหนอ่ะพอหลังจากตอนนั้นก็หายไปเลยลุงแฉ่งคงไม่ตายคงลุงแฉ่งคงน่าจะวิ่งหนีไปได้หรืออะไรสักอย่างพูดถึงแต่เจ้ามากนะคะซึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วครับเอาละค่ะถ้าเกิดว่าฟังเรื่องนี้แล้วหรือว่าฟังเรื่องอื่นๆนะคะในซีรีส์วิญญาณอาละวาดในช่วงโควิดกำลังอาละวาดอยู่นี้เขียนมาคุยทักทายแก้เหงากันได้นะคะในช่วงที่อาจจะกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านหรือยังไงก็ตามแต่ค่ะทักทายมาได้3ช่องทางค่ะ
คุณอภิยุทธ์นะคะคุณอภิยุทธ์ที่วันก่อนเนี่ยบอกว่าตอนนี้โหลดแอปพลิเคชัน3แอปจำได้ไหมคะจำได้ครับจำได้ค่ะที่บอกว่ามี Spotify Google Podcast แล้วก็ไทย PBS Podcast จะได้ฟังหลายเรื่องไปพร้อมกันครับที่เราก็งงบอกว่ากำลังเริ่มที่จะฟังเรื่องผีเริ่มด้วยออุดากรแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะออุดากรไม่ได้มีผีล่าสุดคุณอภิยุทธ์บอกว่าแก้ไขออัธจินดาครับอ๋อโอเคโอเคคือออเหมือนกันโรงแรมผีแน่นอนออเหมือนกันนะคะอันนั้นออุดากรอันนี้เป็นเรื่องสั้นที่แฝงปรัชญาความคิดทางการเมืองทางสังคมแต่ว่าเป็นเรื่องสั้นหักมุมที่สนุกมากแต่ว่าอันเนี้ยออัธจินดาเป็นตำรวจนะคะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาทักทายพูดคุยกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนอย่าลืมมาเจอกันตอนหน้าตอนที่10ค่ะกับเรื่องผีในโรงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ